วันเสาร์ที่29ตุลา2565นะครับลูกสาวพาไปกินซุกกี้ตีน้อยนะครับซึ่งเป็นร้านซุกกี้ที่กำลังมาแรงนะครับไปชมบรรยากาศภายในร้านเลยนะครับโอ้ยังมาแจกฟรีไม่ได้แจกฟรีนะเนี่ยกินอะไรกันนักหนาเนี่ยประเทศไทยจะเข้ามากินนี้ไม่ใช่ว่าจะเดินเข้ามากินได้เลยนะครับต้องรับบัตรคิวนะครับเพราะว่ามีคนเข้าแถวยาวมากนะครับตีน้อยสาขาโลตัสธัญญะคลอง4นี่ข้าวพ่อข้าวพ่อเอามาขาดไม่ได้คือข้าวโหนี่อันโอ้กุ้งเอากุ้งเขาไม่ได้แก่ให้เหรอปลาดอลลี่ใครสั่งพ่อไม่เอาไข่หมูสไลด์อันนี้หมูอะไรป้าม่อมเดี๋ยวไม่ไปเจนคนละกี่บาทเนี่ยลูกคนละกี่บาทหัวละเท่าไหร่ฮะคุณทำไมแพงอย่างอ่ะ200เท่าไหร่นะป๊าดไปกินย่างเลยดีกว่าไหนอันนี้เนื้อเหรออันนี้สันคอหรือเปล่าอันนี้สันหมูอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหกินไม่ไหวเลยแบบนี้ดูหน้านักกินดูหน้านักกินตรงนี้ไปที่ไหนร้านบุฟเฟ่เสียเปรียบดูเลยคนยังจะแจกฟรีรวมน้ำ270นะครับต่อหัวนะครับเป็นลักษณะเหมือนบุฟเฟ่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้หยิบเองเราต้องสั่งเป็นอย่างๆนะครับอยากได้อะไรก็สั่งนะครับสั่งไม่จำกัดนะครับ270รวมน้ำสุกี้ตีน้อยครับเอาไหนมันสุกเองอัตโนมัติบอกอยากกินสูตรได้ก็เฮ็ดกินรสยกทงไหมเจนเอาทงเมื่อเราต้องการอะไรนะครับเราก็เรียกพนักงานโดยการยกทงนะครับพนักงานก็จะคอยมองนะครับเมื่อเห็นเรายกทงเขาก็จะเดินมาบริการนะครับเราอยากได้อะไรแล้วก็สั่งนะครับขาดเหลืออะไรเราก็สั่งนะครับ270บาทรวมน้ำก็หมายถึงว่ารวมเครื่องดื่มนะครับแกนุกินสูตรไหนนะลูกกินให้มันสุกนะกดแล้วยังไงกดให้ไฟเดือดแล้วยังกดแล้วผมเอาสูงสุดเลยสูตรป้าม่อมสูตรนี้เป็นสูตรของป้าม่อมนะครับป้าม่อมก็คือเป็นพี่สาวของแฟนผมเองนะครับก็จะทำการแกะกุ้งแล้วก็เรียงไว้บนขอบกระทะนะครับหรือว่าขอบหม้อนะครับเรียงไว้นะครับเมื่อหม้อมันร้อนนะครับกุ้งก็จะสุกเองอร่อยครับดูหน้าโฉมหน้าต้องเอาให้คุ้มนะครับ270บาทนี่ถือว่าแพงนะครับงานนี้ต้องกินให้คุ้มโอ๊ยแล้วไปทำให้เขาอ่ะจะได้เก็บไปนะทำไปมันไม่หมดเวลาง่ายหรอก
ายที่เลยเออสั่งมารับผิดชอบเลยนะเอาไม้ไผ่มันพวกเด็กๆหน่อยดิสองเจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบเพราะว่ากินย่างเนยดีกว่าคุ้มกว่าอันไหนเสร็จก็ออกไปเดี๋ยวว่าติพังพ่อมกุ้งต้องเอาพาดแบบนี้บอกเขาเห็ดเขาสูตรเราร้อยเจ็ดสิบก็เท่ากับเกือบ300เนี่ยเข้าไปกินย่างเนยคุ้มกว่าแน่นดีกว่าพอดูชมหน้าผมน่านักกินแม่มันก็เอาแต่อันนี้ลงแล้วก็อ่างเตาเฉยแน่นเตาเฉยต่างคนต่างหิวกินให้หมดนะไอ้หมูสไลด์ที่สั่งมาเนี่ยแล้วเอาพอจะเอาไอ้นั่นน่ะหอยอะไรนะหอยอยู่ไหนวะหอยอยู่บ้านเอาหอยมาเอาหอยมาเออเอาลงหมดเลยเอาลงเลยเดี๋ยวพ่อหยิบขึ้นเองแต่พ่อเคยท้องเสียนะผมก็ถ่ายได้ภาพนิ่งก็ได้เยอะอยู่เจนเอาไปถ่ายเลยสิลูกเจนเอากล้องใหม่ถ่ายหน่อยสิลูกลองกล้องใหม่สิลูกดูชมหน้าคนที่กินบุฟเฟ่เยอะที่สุดในประเทศไทยหอยตัวใหญ่
ก้งก้งก้งหุ่นยนต์สุดท้ายก็อิ่มท้องแตกท้องแตกม่อมท้องแตกท้องแตกและแล้วเราก็อิ่มน้ำสำราญท้องเกือบแตกนะครับสั่งมาเยอะแล้วกลัวกินไม่หมดยัดเข้าไปยัดเข้าไปท้องเกือบแตกนะครับท่านผู้ชมโอกาสหน้าเดี๋ยวจะนำสิ่งดีๆมีสาระมาฝากท่านผู้ชมอีกคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ